การขับเคลื่อนเมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากภาคธุรกิจเอกชนโดยเฉพาะมหาอำนาจพลังงานไทยปตท.โดยสถานีบริการน้ำมันปตท.สาขาถนนเซาเทิร์นอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่โดดเด่นและจดจำง่ายเพราะปั๊มนี้มีหุ่นยนต์ตัวใหญ่ตั้งอยู่ที่หน้าปั๊มและในปั๊มด้วยความชื่นชอบส่วนตัวของเจ้าของปั๊มครับปั๊มปตท.เซาเทิร์นแห่งนี้ได้มีการออกแบบและจัดทำอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงอายุผู้พิการรวมถึงสตรีมีครรภ์และเด็กเล็กเป็นเฟรนลี่ดีไซน์แบบจัดเต็มสะดวกทันสมัยปลอดภัยทั่วทั้งปั๊มครับอยากเห็นบ้านเมืองของเราในแง่ปตท.ก็จะพยายามสนับสนุนนะครับให้ปั๊มปตท.ในเขตจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยนะครับมีการออกแบบรูปแบบเฟรลี่ดีไซน์อำนวยความสะดวกสำหรับกลุ่มผู้พิการผู้ชราสตรีตั้งครรภ์หรือแม้แต่สตรีที่ขับรถมาคนเดียวก็จะมีพื้นที่จอดรถทางด้านหลังสำหรับที่จอดรถสตรีนะคะเริ่มมานานหรือยังคะครับเรามีเมื่อปีที่ผ่านมาครับเมื่อปี58เพราะเราต้องการมองว่านะครับให้เกิดความปลอดภัยสำหรับผู้หญิงที่ขับรถมาคนเดียวหรือแม้แต่สตรีที่มีครรภ์ก็จะลงจากรถได้สะดวกนะครับเราต้องการที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกกลุ่มทุกวัยมาใช้บริการในปั๊มปตท.ครับคืออารยสถาปัตย์ปัดใหม่ที่กันคิดยังไงบ้างครับในฐานะเป็นท่าแก่เจ้าของกิจการที่สามารถบริการคนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะคนที่เขาด้อยโอกาสครับก็เต็มใจที่จะให้บริการครับอ๋อครับแล้วหุ่นยนต์ที่ตั้งเนี่ยช่วยเพิ่มยอดขายให้กับปั๊มน้ำมันไหมคะครับลูกค้าจะชอบมาถ่ายรูปครับทั้งคนไทยและคนต่างชาติคนต่างชาติจะชอบเป็นพิเศษโอเคครับเนี่ยครับป้ายนี่ต้องการจะให้ใครมาใช้บริการได้บ้างครับก็มีคนชราคนพิการแล้วก็คนท้องครับอ๋อนี่ครับแล้วดูครับมาตรฐานสุขาอารยสถาปัตย์จะเรียกเฟรนลี่ดีไซน์สบายไทยนอกเหนือจากปั๊มปตท.ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่ความเป็นเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลแล้วก็ยังมีอีกหลายสถานที่ที่สำคัญและน่าสนใจในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตย์ในครั้งนี้อย่างเช่นที่พระธาตุศรีสุราษฎร์เขาท่าเพชรเพื่อให้คนทุกคนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายวัดพัฒนารามในเมืองสุราษฎร์ธานีในตึกอาคารบ้านเรือนที่อาศัยโรงเรียนมหาวิทยาลัยร้านอาหารลำพูสองริมแม่น้ำตาปีแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนบริการสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนทุกรูปแบบและที่ท่าเรือรับส่งนักท่องเที่ยวซีทรานเฟอร์รี่อำเภอดอนสักเข้าเทียมนะครับพี่น้องเมื่อทุกภาคส่วนให้ความร่วมแรงร่วมใจในการสร้างทำและพัฒนาอารยสถาปัตย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันอย่างคึกคักแข็งขันขนาดนี้ในส่วนของเครือข่ายผู้นำอารยสถาปัตย์รุ่นล้อและคนพิการในพื้นที่ภาคใต้จะรู้สึกมีความหวังมีพลังและเป็นปลื้มกันมากขนาดไหนไปชมไปฟังครับไหวหัวใจเบิกบานเมืองไทยเที่ยวได้รู้สึกดีใจนะครับที่คุณกฤษณะได้ทำโครงการเฟรนลี่ดีไซน์นะครับแล้วก็มีการเซ็น MOU นะครับคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะทั้งผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ที่สำคัญคือคนที่ใช้วีลแชร์ณนาทีนี้นะฮะก็จะได้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะฮะจากเดิมที่มีความสุขอยู่บ้างแล้วนะครับแล้วก็คนที่ใช้วีลแชร์แต่ยังไม่สามารถออกมาจากบ้านได้จากนี้ไปก็ลืมความพิการนะฮะลืมความพิการใช้ชีวิตอย่างปกติครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจที่ว่าคนไทยเราลุกขึ้นมาทำเกี่ยวกับอารยสถาปัตย์เพื่อคนทุกคนใช้ได้ทั้งคนพิการผู้สูงอายุแล้วก็คนท้องอะค่ะผู้หญิงท้องคือทำอารยสถาปัตย์ทุกคนก็ใช้ได้อะค่ะก็ส่วนหนึ่งก็ต้องมารับรู้และก็มีส่วนร่วมทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจนะครับการท่องเที่ยวทุกจังหวัดของภาคใต้นะครับต้องมารู้ให้ได้เห็นภาพที่สร้างอารยสถาปัตย์เนี่ยเกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดด้วยความชัดเจนนะครับเพื่อสร้างความอำนวยความสะดวกให้ผู้พิการที่มาใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับน
นี้นะครับรวมใจรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์จังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่เมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์แห่งแรกในภาคใต้ของเมืองไทยสุราษฎร์ธานีเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลช่วงหน้าไปสำรวจเฟอร์รี่ดีไซน์ท่าเรือรับส่งนักท่องเที่ยวนิทานเฟอร์รี่ที่สุราษฎร์ธานีกันครับปากใหม่ติดกันไปได้ทุกคน